มิกเดี๋ยวพาไปเก็บเวลเดี๋ยวนะมิกเอาอันนี้ไปเก็บกดดีได้เท่าไหร่ลองเอาไปกดดิเอาแค่หนังสือกดเอาเข็มผิดไปยังยังเดี๋ยวที่ขวาดิได้เท่าไหร่18ช่วงนี้หน้าแห้งก็เลยมาร์กหน้านิดนึงมันคือไก่ของโฟร์เองซึ่งไข่มันน่ะดรอปมาจากไก่ปกติไก่ปกติเนี่ยนะเมื่อวานอะไปกับเต้ JK เราไปเจอไอ้ตัวเนี้ยก็เลยลองเก็บพลังวิญญาณมันดูเด็กละอ่อนฟันนี่โมเมนต์มั่นใจแค่ไหนวันนี้เราจะไปผจญภัยเหรอใช่วันนี้อยากไปผจญภัยมากเลยเพราะว่าการฟาร์มหาของในเหมืองอะมันนั้นค่อนข้างยากอะนั่นไงพี่ไม่ใช่ของพี่ด้วยมิกโอ้ยค่อยตีค่อยตีอ๋อกดแล้วรับหมวกเขาไม่ค่อยตีไม่ค่อยตีช่วยด้วยจะตายผมมาช่วยผมมาช่วยแล้วโอ้ยนี่ไหนตัวอะไรไม่ไหวต้องไปช่วยแล้วลุงเข้าบ้านบะแมลงอ่ะมาชื่อบะแมลงอ่ะผมยิงไม่ได้อ่ะลุงกลัวโดนลุงกัดแล้วมันมืดมิกล็อกของไว้บ้านแล้ววะแล้วก็ออกไปสู้ตายเม็ดเลยโอ้ยเดินเก็บเม็ดเลยแต่ผมไม่สู้ลุงถอยก่อนให้ออกจากบ้านคุณก็เจอสภาพนี้แล้วผมกลัวโดนลุงมากเลยอ่ะนั่นไงโดนจริงด้วยไม่ต้องกลัวหรอกโดนอยู่แล้วเอาล่ะใครจะเป็นหัวหน้าคณะเดินทางในวันนี้ครับเพราะว่าผมรู้สึกพวกคุณสำรวจกันเก่งมากเลยมิกแล้วกันคิดว่าผิดนู้นโอ้ได้เลยครับมิกเครียดเลยไปทิศที่มีหิมะพี่ไว้ยังไม่เคยไปเลยได้ครับโอ้โหไปหิมะถามจริงโอ้ยชุดเราเหลือแค่เสื้อพี่เห็นหน้าแล้วตลกที่เป่งเลยดูนี่กว่าจะได้ออกก็คือพรุ่งนี้อีกวันนึงค่ะได้นอนอีกคืนนึงโอ้ยพระอาทิตย์จะขึ้นตรงกลางป๊า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 อันนี้ทางนี้นี่เราคณะอะไรคณะเอ้าเต้มาพอดีเราเต้ก่อนเราเต้ก่อนโอ้โหนี่ไม่ต้องไปแล้วผมมาเอาใครเอาใครไปเขาเรียกว่าการลุ้นการลุ้นกาชาเหรอสูงโอ้ my god อะไรเหรอจะไปเล่นงิ้วที่ไหนหรอฟ้อนลงมาดิหน้าอยู่ช่วงนี้หน้าแห้งก็เลยมาร์กหน้านิดนึงประจนภัยก็ต้องมาร์กหน้าด้วยสิโอ้ยไปใกล้มืดแล้วทุกคนไม่เช้าแล้วทุกคนเช้าแล้วเช้าแล้วเหนื่อยอ่ะไปกันเดี๋ยวตามไปนะอย่างน้อยแผ่นมาร์กหน้าก็ยังอยู่ตอนนี้ต้องพูดเลยว่าอากาศหนาวมากพี่ไว้เป็นไรทางที่เราไปได้ปะที่เป็นมังกรอ่ะโฟร์ว่าจะไปทางนั้นแล้วก็ตรงไปอีกอ่ะโอเคเฮ้ยพี่มันมาฉันก็วิ่งดิวิ่งวิ่งก่อนวิ่ง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 เอ้ยโอ้ยคือไม่ได้เข้าใกล้เลยนะฉันกำลังขอร้อนอยังไม่ถึงไหนเลยพี่ของไหม้ปะน่ะโดนไฟหมดเลยฮะโอ้ยโอ้ยพอเอาหมวกให้โฟร์ไปแล้วหน้าขึ้นฟ้าอ้าเฮ้ยใครเทน้ำโอ้ยมนุษย์น้ำมนุษย์น้ำมาใจเย็นนี่ไฟแรงสุดแล้วใช่ไหมเนี่ยเอ้าไฟมอดฮัลโหลไฟแจ็คเอ้า my god โอเคลุงมันมีเป่าไฟ มันมีเป่าไฟให้มันแรงกว่านี้ได้ไหมอันนี้ของโฟร์ปะสวยจังไม่ควันมีกลิ่นด้วยเนี่ยควันมีกลิ่นด้วยเหรอมันกลิ่นไหม้แหละไหม้มันไม้มันไหม้ไงแย่แล้วผมหนาวมากเลยอ่ะเพิ่มแคมป์ไหมอ่ะพี่วายย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่ดีเพิ่มแคมป์จุดแล้วพอดแล้วนะไม่ได้พอดแล้วก่อนไปแล้วก่อน
ทำเลยพี่วายหยิบอันนี้ใส่เลยมงกุฎเนี่ยมีอะไรเผาไหมอะไรเผาฝนมีฝนมีน้ำสุกไหมไอ้น้ำไฟดับฮัลโหลไฟดับช่วยจุดลบเฮ้ยแคมป์ไฟมันมอดแล้วอ่ะแย่แล้วแคมป์เพิ่มนอนไหมนอนไหมนอนไหมอ่ะพร้อมป่ะหนึ่งสองเดี๋ยวยังไม่วางเตียงเลยยังเหรอยังเอาพร้อมไหมนอนวางปุ๊บนอนปั๊บเลยเฮ้ยฮัลโหลโอ้ยนอนโอ้ยเราก็รีบนอนพอผมวางเตียงพี่แกนอนทับที่ผมเลยโอ้โหใครไม่รู้นะครับเน้นโดอย่างเดียวเหนื่อยจะเชื่อลุกเสียมาสิครับแล้วไม่รู้ขึ้นไปประเด็นอะไปวิ่งเร็วไม่อยู่เร็วโคตรไปทางไหนฝนมันวิ่งมาแล้วมาแล้วตามมันได้ไหมสวยสวยโอเคออกจากเขตหนาวก่อนต้องทำไงก็ได้ให้เราขึ้นไปทางซ้ายให้ได้อะโอ้ยหนาวไปคนละทางกันโอ้ยมีหอคอยอยู่ข้างหน้าด้วยอ่ะไปเลยหนาวลองร่วงไปเนี่ยโดดใส่ต้นใบไม้ก็ได้เนี่ยไม่เป็นไรเธอนี่เอานี่ไปใส่แย่แล้วเอ้ามงกุฎหายอยู่ตรงโฟร์อยู่ตรงโฟร์เขาจุดไฟก่อนจุดไฟก่อนนี่ไปเฟิร์สไปใส่ไฟไฟไหม้ป่าแล้วไฟไหม้ป่าไฟไหม้ตรงนี้ไม่หนาวความวุ่นวายนี้คุณก็ไฟไหม้ป่าเอ้ยอันนี้เครื่องอ่ะมันเป็นรูๆเดี๋ยวขุดให้มันหายเป็นรูๆเดี๋ยวไปเถอะเดี๋ยวมืดอยากถึงบ้านแล้วอันตรายไปเร็วทางไม่เอาเรามาไปใช่ไหมเอาไปย่อยให้มันเป็นผงไปได้หัวหน้าครับเดินเร็วมากหัวหน้าครับรอก่อนนะหัวหน้าครับแต่คุณใช้ผงกระดูกไปปลูกหัวหน้ามันไม่ได้หัวหน้าครับไม่รอแล้วเดี๋ยวโดนฆ่าตายของเยอะหัวหน้าวิ่งเร็วมากไหนอ่ะไม่เจอไหนกันแล้วเนี่ยมีกลับทำไมไม่น่าเลยเขาบอกเราอย่าวิ่งเร็วกลับมารับหัวหน้าทำไมอ่ะวิ่งเร็วจ้ะนี่ส่งเสียงไงได้ยินไหมจะมืดแล้วรีบหน่อยทุกคนเร็วพี่ไว้ไปนี่แคมป์ก่อนไหมจะแคมป์ก่อนไหมไม่ถึงบ้านแน่นอนอีกไกลเลยก็แคมป์เนี่ยแคมป์เดิมเนี่ยแคมป์เดิมกับแคมป์ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แต่แคมป์ได้มีถ้ำอยู่เขาทำไปเลยเนี่ยตรงที่โฟดอยู่ฟดลงมามีถ้ำอยู่แป๊บนึงอุดโอ้ยอุดลุงผมถึงรีบจ้ำไงเมื่อกี้ไม่ถึงบ้านเลยขนาดรีบจ้ำมาเนี่ยใครอุดลุงเนี่ยท้ายนะพี่ไว้อีกไม่ใช่พี่มิกมิกพอมิกพูดไปเนี่ยมิกชัวร์เลยไอ้รีบพูดแบบเนี้ยโอเคพร้อมนอนครับพร้อมครับอ้าวใครแย่งลุงบีใช่ไหมบีผมโดนไปแล้วแย่งเตียงอ่ะต่อหน้าเลยมือนี่ก็เตียงคนอื่นมันนุ่มกว่าอันล่าคุณดูก่อนอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะทุกคนที่วันนี้มาช่วยบอกวิธีการเล่นกับพวกเราแล้วก็มานั่งดูไลฟ์พวกเราแล้วก็มาอยู่เพื่อนกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมงเลยขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบายทุกคนนะครับบ๊ายบายThank you.